เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้เราจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยี LCD ครับคำว่า LCD นะครับย่อมาจาก Liquid Crystal Display ส่วนชื่อเรียกภาษาไทยคือจอภาพผลึกเหลวเพราะบรรจุสารที่เรียกว่าผลึกเหลวผลึกเหลวมีหลายชนิดนะครับแต่ส่วนมากจะมีโมเลกุลเป็นแท่งยาวอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบเมื่อแรงดันไฟฟ้าหรือแสงผ่านผลึกเหลวจะทำให้การเรียงตัวเปลี่ยนแปลงไปด้วยแสงจะเปลี่ยนทิศทางทำให้เกิดภาพบนจอผลึกเหลวใช้แรงกระตุ้นไม่มากและคมชัดดีจึงเหมาะที่จะนำไปใช้กับจอโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือป้ายไฟฟ้านะครับหรือหน้าปัดรถยนต์ครับ